ันนี้เราจะมาทำเซอร์ไพรส์แฟนนะครับผมโดยการที่ว่าเอาลูกโป่งมาแล้วทีนี้มันไม่สามารถที่จะเป่าแบบปกติได้เนาะมันก็มีลูกโป่งหลายอันเดี๋ยวผมต้องเป่าด้วยปากกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าแฟนผมจะรู้สึกยังไงเป็นพักเที่ยงนะฮะตอนเย็นจะต้องมาไอ้นี่กันอีกทีนึงตอนเย็นจะมาเซอร์ไพรส์จะมาตั้งแอบตั้งไว้ในห้องนอนก่อนเนาะเป่าไม่ได้แน่เลยผมว่านี่มันใหญ่เกินไปอ่ะโอ้ตายความหลักกูจะได้ข้ามืดแล้วเอาแล้วครับเริ่มเป็นพองๆแล้วไม่รู้มีเวลาแขวนไหมพักเที่ยงมันก็โทรเร่งใหญ่เลยนะฮะแฟนผมมันก็โทรแบบอยู่ไหนทำอะไรแล้วมันก็ต้องแบบว่าคอเดี๋ยวนี้นะแบบกลายเป็นงานยากฮะจากงานง่ายๆทีนี้ต้องเร่งรีบว้าวอันนี้ไม่รู้หัวใจเช่นเดียวกันนะครับดีอันนี้โอ้โหลูกใหญ่นะผมเลือกแต่อันใหญ่ๆมารู้อย่างนี้ผมเลือกอันเล็กเขาก็บอกผมว่าแค่เอาหลอดเป่าหนึ่งหูลมมันจะเข้าไหมเนี่ยเสียงพัดลมดังคือคึกโครมเลยลืมปิดพัดลมหนึ่งนะแกะไงเนี่ยหูอันนี้อันใหญ่ด้วยอ่ะโอเคครบยังนี่นะครับเป็นกระเป๋าที่เอามาเซอร์ไพรส์นะฮะราคาไม่แพงนะครับผมแต่ผมว่ามันสวยดีคุ้มค่านะฮะมี2เล็ก2ใบในราคาเดียวนะครับผมจะใส่ไว้ในกล่องรูปหัวใจแบบนี้อย่างนี้นะครับผมใส่ไปอย่างนี้เลยปึ๊บเปิดมาแล้วเจอกระเป๋าเลยตัวนี้จะเป็นการ์ดนะฮะมีปริ้นรูปไปด้วยแล้วก็เขียนข้อความด้วยลายมืออันเละเทะของผมด้วยตัวเองเลยใส่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะวางการ์ดไว้ในกล่องเป็นอย่างนี้ฮะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ฮะแปะนี่เราไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแต่ถ้ามันอยู่มันจะสวยมากแต่ถ้ามันไม่อยู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ยังไงหล่นมันก็มากองอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ได้เหมือนว่าเป็นของขวัญสักนิดนึงหรือกล่องนี้เราจะตั้งดีตั้งนี้เอาหัวใจวางเอาไอ้ตัวนี้ยิงคันศรแบบนี้ฮะนี่โอ้โหเตียงรกมากเดี๋ยวผมต้องจัดวางมาแล้วจัดเตียงนิดนึงโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เข้ามาว่าเขาจะว่ายังไงนะครับผมให้ค่ะหล่นแบบโอ้ไม่หล่นด้วยเว้ยมาเดินสุดท้ายมาเดินท้ายค่ะดีใจไหมดีใจไหมคะสวยตะกิ่นมันจะแรงหน่อยนะเป่าด้วยปากร้อนของไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เลยหรอกนี่ค่ะส่งค่ะเป็นไงคะชอบไหมสวยไหมอันนี้สวยไหมสวยพอได้ไหมมากดีดีเซอร์ไพรส์ไหมคะก็มีการนี่ยังไงล่ะแต่ลายมือก็แย่หน่อยตั้งใจซื้อให้นะคะอาจจะไม่แพงแต่คิดว่าเราน่าจะชอบดูแลดีนะดูหวานดูดีเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับการเซอร์ไพรส์แฟนผมนะฮะก็เรียบร้อยนะครับน้องแพรวก็ได้ของขวัญเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นที่เป
ป็นสื่อว่าทำเซอร์ไพรส์ได้สำเร็จนะไม่รู้ว่าสำเร็จได้ไงตอนแรกผมคิดว่าเขาต้องสงสัยบ้างแต่สรุปไม่ได้สงสัยเลยนะอุ้ยเช็คกล้องมานะสรุปไม่ได้สงสัยเลยนะครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเซอร์ไพรส์แฟนนะครับแต่ว่าผมเห็นในเน็ตเขาขายกันเป็นพันเลยไอ้ลูกโป่งแบบนี้ให้แนะนำร้านนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมแนะนำให้นะครับเป็นร้านที่มีของตามเทศกาลสำคัญเยอะมากชื่อร้าน555นะจะมีหลายสาขาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้มีของพวกนี้ครบทุกตุจีนลาเวนทานี่ก็ลองซื้อกันดูสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ทำคลิปแกล้งมันบ้างนี่ก็คอมเมนต์ไว้ให้ผมนะเขาจะมาทำคลิปแกล้งมันบ้างนะครับผมสุ 2-1 จากลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ